อุ้ยไม่ทราบแน่ชัดว่าน้องอ่ะมีด่าอะไรไปหรือเปล่าแต่ช่วงที่เหมือนจะเบี่ยงออกมาทางซ้ายค่ะน้องบอกว่าพี่จะรีบไปไหนแล้วก็แบบว่าจอดคุยแต่พอจอดแล้วไม่ได้คุยค่ะเขาก็ลงมาทําร้ายเลยส่งของชุลมุนกันเนี่ยนี่มาแจ้งมีรถเบนซ์คันหนึ่งไม่ทราบทะเบียนที่ชัดเจนขับปาดมาตลอดเส้นทางเสร็จแล้วก็เหมือนมีเรื่องไม่ทราบแน่ชัดว่าน้องอ่ะมีด่าอะไรไปหรือเปล่าแต่ช่วงที่เหมือนจะเบี่ยงออกมาทางซ้ายค่ะน้องบอกว่าพี่จะรีบไปไหนแล้วก็แบบว่าจอดคุยแต่พอจอดแล้วไม่ได้คุยค่ะเขาก็ลงมาทำร้ายเลยประมาณช่วงนี้ค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าตรงไหนค่ะลงมาพร้อมกันทั้งหมด3คนเลยผู้ชายหมดเลยค่ะค่อนข้างท้วมนิดนึงค่ะรูปร่างสูงใหญ่วัยกลางคนค่ะ30-40ประมาณนี้ค่ะทำร้ายร่างกายตรงนี้เลยใช้อาวุธไม่มีค่ะแต่ว่าน้องชายค่ะเป็นคนติดอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ทำช่างในกระเป๋าอยู่แล้วมีดพับอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นเขาเหมือนค้นตัวน้องอะค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาจะเอามาแทงตัวน้องเองเผอิญมีพลเมืองดีอะค่ะเขาขับรถมาผ่านมาเห็นพอดีเขาก็เลยห้ามเขา3คนหนีไปเลยค่ะคือไม่ได้สนใจน้องหนูเลยน้องตอนนี้แอดมิดอยู่ค่ะคือสมองมีเลือดไหลนิดหน่อยชายโครงมีเจ็บเพราะว่าโดนเตะเข้าไปกลางตัวค่ะอุ้ยเขาปาดผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมก็เลยตามไปหาเขาเพราะเห็นเขาขับเร็วเราก็เลยกวักมือเรียกแล้วโบกให้เข้าซ้ายเลยไม่ได้หมายความว่าจะท้าตีท้าต่อยไม่ใช่นะผมไม่ได้จอดรถแล้วไม่ได้เดินลงไปแล้วผมก็พี่จะรีบไปไหนพอเราพูดคํานี้ปั๊บก็ขึ้นเลยไอ้คนข้างๆคนขับก็มาปั๊บปู๊ปั๊บปู๊ตัดตุตัดตุตัดมีดผมเองเนี่ยแหละมีดพับครับมันเป็นมีดเหมือนเดินทางอ่ะมิลวอกกี้อ่ะครับผมเอาไว้สําหรับทํางานแล้วก็พกติดตัวเราแล้วถ้าเราจะเอาไปทําร้ายเขาจริงๆผมก็ชักตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วเขาขึ้นรถหนีไปเหมือนกันเดียวแต่เราก็ไม่ได้พูดคําหยาบหรือว่าไม่ได้อะไรเขาเลยใช่มั้ยฮะโอ้ยพี่พูดอะไรอ่ะพูดตอนไหนอ่ะตอนนี้ก็จะมีเจ็บหน้าอกที่เขากระทืบอ่ะนะครับแล้วก็ซี่โครงซ้ายที่เขาเตะเข้าอ่ะนะครับแล้วก็หน้าก็ยังเขียวอยู่เลือดออกในสมองนิดนึงเราก็ไม่ได้อยากจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก